อันนี้ก็คือปลาไซมอนนะครับพี่น้องครับปลาไซมอนปลาดีจ้ะนี่ยังครับตัวนี้อันนี้หนังมันหนังครับหนังมันเนื้อมันครับเนื้อเขาบอกกินดิบเนาะแน่จันตาแซ่บว่ะแซ่บแซ่บแซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่งานฮองปงครับผมผมจัดเขตสิริชื่อฮองปงครับผมตาบันดอนครับผมครับตอนนี้เขาก็อยู่บรรยากาศอยู่ไฮยูน่าให้เรานะครับแต่ก่อนอันนี้เขากินแต่ปลาหน้าปลาหน้าปลาสะก็เลยมีแนวคิดแม่นบ่อยากกินปลาปลาไซมอนสูตรใดเนาะปลาไซมอนครับตอนนี้เขาไปหาปลาไซมอนมานะครับโดยที่ว่าเขาอาจจะครับเดี๋ยวคอยไปเบิ่งเนาะเฮาสิเฮ็ดหยังกินเฮาสิเฮ็ดหยังกินน่ะลูกพี่ไอ้เคนต้มยำต้มยำฮะต้มยำปลาแซลมอนแนวใดวะไปเบิ่งกันครับตอนนี้เฮาก็ข้างหมอเรียบร้อยแล้วนี่ข้างหมอข้างหมอแล้วครับเดี๋ยวครับมีหยังแน่ครับที่ว่าเฮาสิเฮ็ดกันครับก็มีขาครับมีตะไคร้ครับแล้วก็ขึ้นทรายครับอันนี้เขาเอิ้นผักบัวครับผักบัวหอมเนาะผักหอมผักบัวผักบัวอันนี้ก็คือปลาแซลมอนนะครับพี่น้องครับเออปลาแซลมอนดีนี่นะปลาดีจ้ะมีหยังครับตัวนี้อันนี้หนังมันหนังครับหนังมันเนื้อมันครับเนื้อไม่ต้องไปฮะเขาบอกกินดิบเนาะบอกกินดิบเริ่มต้นต้มยำสิต้มยำต้มยำเออโอ้ยขั้นแรกสูตรใดวะสูตรใดวะสูตรนี้เขาต้องใส่ซึ่งก่อนใส่นี่ก่อนวะโอ้ยจานซัดใส่ได้ป่ะครับต้มหม้อได้ป่ะครับข้าวหม้อขาแข็งก่อนขาอ้าวขาไปสูตรขาน้ำสูตรจับเลยหมักพริกนี่ใส่เป็นหน่วยเลยบ่ครับสูตรเพิ่นว่าสูตรพอดีเขาใส่แล้วปิจนอยหมอพดครับโอ้มันจะเสียนะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นหนังเนาะครับเนาะใช่ครับหนังมันต้องไปหาครับอยู่เส้นทันอยู่นี่ก็มีครับไปหาอยู่ใส่ว่าปลาไซมอนเนี่ยป่ะเป็นตึกมากครับอยู่ครัวลูกเนี่ยอันนี้พัดยำไปกินนะครับโอ้มีกระติบข้าวพร้อมเลยครับมันจะเฮ็ดต้มยำสู้กินมาสันสูตรก็เลยว่าได้ปลาไซมอนมาที่แรกว่าสิมากินดิบกันแหละกับปลาสบีเนาะแม่นบ่ครับแม่นครับอาจารย์เคนเราบอกว่าต้มนะเนี่ยมันสิกินผมก็งงอยู่ว่าสิต้มสูตรใดต้มยำสูตรสูตรพี่ฮ่องปงโอ้สูตรพี่ฮ่องปงพี่ฮ่องปงสูตรดีสวดยอดบ่สวดยอดสวดยอดอันนี้สูตรปรุงบ้านเฮาเนาะเออว่ะผมก็บ่เคยเห็นเหมือนกันเด้แต่ว่าเสียสิเบิ่งนี่เสียสิเบิ่งรสชาติเป็นไงจ้าหาเบิ่งรสชาตินั่นโอ้เสียเบิ่งสูตรหมอเออหมอนี่ปวดแล้วบัดนี้เฮาก็สิเอาอันตรงไหนต่อครับพ่อใหญ่เอาใส่กันเอาขั้นแรกคือนี่เขาใส่แล้วครับเกลือเขาครับเกลือใส่หลายวะครับเกลือใส่หลายใส่น้อยไม่เกลือครับเกลือใส่น้อยเกลือแต่ใส่หลายไปยังครับนี่เข้มครับนี่เข้มคิดว่ามันสีหวานเข้มว้อยเข้มปลาเนี่ยมันพอดีมันพอดแล้ววันนี้มันลองใส่ผอมกับพริกครับมันยังสีแดงรสชาติกลมกล่อมนิดหน่อยปลาเนี่ยเขาใส่ซุ้มแล้ววันนี้ครับใส่นี่ครับกันเลยกันโอ้สูตรไทยเนาะสูตรพี่ฮ่องกงครับสูตรพี่ฮ่องกงว่าซ่านคือเขาใส่ตุ้มแล้วบัดเขาก็ลืมใส่พวกนี้บัดนะครับพวกหนังมันนี่ก่อนพอหนังมันนี่มันจะแข็งกับหนังมันคิดเส้นก็ได้ครับนี่คิดเส้นโอ้ยาหน่อยครับยาหน่อยอันนี้มีหนังมันครับเนื้อมันนะครับเนาะนี่หนังมันครับคิดเลยด้วยน้องตาบันดอนบอกว่าได้มาจากครัวโลกเนื้อบ่โคลกเนื้อครับโคลกเนื้อไปตึกแฮเอาครับตึกแฮจะโคลกกินแต่ปลาสาละจะกินปลาแซลมอนน้ำวะมันจะเป็นยังไงรสชาติปลาแซลมอนใส่หมอเขาได้หมอเพราะแล้วก็ใส่หมอใส่หมอเนาะใส่หมอเลยในโอ้ใส่หมอครับอันนี้ต้มยำบันเฮ้าเนี่ยครับตายบันเฮ้าใส่กระปุกครับนี่กระปุกครับโอ้โหเป็นขูปะเทียนจะบ่นวมวะครับนวลเล็กนวลเล็กนวลเล็กบรรยากาศก็ดีครับตัวนี้ก็เตรียมขาไปแล้วครับกระเทียมดองโอ้ใส่กระสูบกระเทียมดองครับต้มยำในกระเทียมดองน้ำซุปปาดมือกันได้ล่ะบ้านผมเอิ่นกระเทียมแช่เออบ้านเฮาเอิ่นกระเทียมดองเนาะอ๋อใส่ไปน้อยสลายครับครับเชฟยังครับเชฟรับเชฟจันเข็นครับเชฟตานะครับเนาะครับผมผมนี่แผนกกินนะผมน่ะโตคือลืมบ่ได้ครับตัวนี้แถมอีกครับพี่น้อยอันนี้ครับน่ะครับผมกินรถของชิลด์แต่ร้ายแซ่บร้ายครับของชิลด์เบื้องเอาโหลดคนใส่กับกินแนวนั้นล่ะกินไรหัวหลานนะครับเป็นไงครับซุกหรือบ่ยังครับยังท่านซุกกับ
กินหอยหน่อยตัวนี้เป็นยังเขาคือบ้านใส่ครับตัวนี้ตัวนี้เขาใส่หลังเขาใส่หลังเพราะว่ามันจีบมันจีบเปื่อยแม่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะต้องใส่หลังครับเปื่อยราดีเดี๋ยวเพิ่งหมอครับเพิ่งหมอคนทักกันใส่เนี่ยครับนี่ครับเปียกครับโอ้ขามเปียกขามเปียกขามโมแห้งครับก็เอิญเดี๋ยวขามเปียกใช้ร้ายไปเลยนะครับใช้ร้ายสมร้ายครับใช้ร้ายแสบร้ายครับผมใช้ร้ายมาครับครับผมครับใส่ไปครับเกี่ยวกับไปครับโอ้น้ำขาวโอ้น้ำมันเยี่ยมเยี่ยมแล้วครับเฮ้ยมันยำเนาะโอ้เดี๋ยวยำปลาแซลมอนครับผมเห็นสูตรทุกโป่งผมเองครับสูตรทุกโป่งครับเอาเหนือมันสุกเลยดูตัวเดียวเลยหมดแต่ถ้าจะเอาเหนือมันใช้บันเหนือมันเหนือมันดีเหนือมันดีถ้าจะเหนือมันใช้เลยโอ้เห็ดยังเด่นกันเนาะเจ้าพวกเจ้านี่โอ้สมเป็นจะแสบพะโล่เองเนี่ยได้สดๆครับสดๆเขาบอกกินดิบครับเนาะบุกลงบอกกินดิบครับเฮ้ยสันบอกกินดิบครับก็ดิบครับดิบก็มีตลาดกับก่อยครับโอ้ปลาแซลมอนมาสั่นไอ้ยินนี่กันนี่เขาต้องเลือกใช่ครับนี่ครับใส่เนื้อเลยครับโอ้ใส่เนื้อไปแล้วครับใส่เนื้อที่หลังนะครับเนาะว่ามันติดเปื่อยแล้วคนกันคนกันเดี๋ยวคนแห้งแล้วนะครับเออแรงสุดเข้าไปคือยิ่งจะกินจะหวานไปปาดโอ้ปานแป๊บเลยตอนนั้นเออเนี่ยผู้ชายมันก็จะเลือดเลือดเต็มกระทีดิโอ้จะกินครับตัวหมอนี่ด้วยครับตอนนี้เขาเอาตัวนี้ใส่บันก็เขื่อเขาเอิ่นเขาเอิ่นมะเขืออีหยังก่อมะเขืออยู่ในวัดอ๋อมะเขือเทศเทศไม่ว่ามะเขือพระมะเขือเทศมะเขือเทศบาทห้องเอิ่นมะเขือเทศมะเขือนี่จะได้บัดอัดต้มอัดเป็นหวานมะเขือพระครับมะเขือพระมะเขือไม่ชีมีบ่ก่อมีแต่ผักชีนะครับอ๋อเปลี่ยนที่แล้วโอ้เนื้อแซลมอนแดงใจวายแล้วครับเนื้อแซลมอนนะเสียบป่ะครับพร้อมลมเลยป่ะบรรยากาศบ้านเฮานี่โอ้ยกินแต่ปลาซาดูหลายเนาะปลาคอปลาดุกปลาเข็งมื้อนั้นเฮากินเนาะก็เลยอยากลองของใหม่เบิ่งว่าซั่นกินปลาแซลมอนโอ้ยปลาแซลมอนผมก็เห็นแต่เขากินดิบกันนั่นแล้วผมบ่เคยเห็นเขามากินต้มกันแนวนี้เว้ยผู้ใดเลยพาเห็ดดูดีดูบ่ใช่เข็นเกี่ยวปงคือบ่ใช่เข็นเกี่ยวปงก็เห็ดอ๋อที่เห็ดเบิ่งคนแล้วการที่ต้มยำปลาใช่บอลใช่บอลสุดจัดโอ้ยโอ้ยนี่นะนี่บ้านนี้มันพอดีปูแล้วเออห้องเรียบร้อยแล้วบ้านห้องพักเรียบร้อยครับเออปูซุ้มนี่บ้านหมดไม่แล้วตู้ร่องที่พี่น้องไปลองเห็ดมาเลยครับโอ้หากินนี่เลยครับเป็นเสียบปุ๊บคนดีเลยครับเป็นเห็ดนะเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนยากผมก็เลยไปหามาให้เขื่อนเครื่องปรุงก็เนื้อกินแล้วครับอีกครับนี่รอเตรียมการครับบัดนี้เตรียมการครับบัดนี้ครับตอนนี้เขาก็เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วเอาซิมมึงดูครับกินมาเลยนี่ไหนนี่แน่จันแซ่บว่ะโอ้สุดครับพี่น้องแซ่บๆครับผมมาพี่น้องมากินข้าวร่วมกันนะครับด้วยนะครับตอนนี้เฮาก็มีผักมีถั่วผักหอมนะครับผักกาดนะครับเนาะผักสลัดครบเซตเลยนะครับมากินร่วมกันครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามันเป็นจังได๋เบิ่งกินบ่ครับนี่ครับอันนี้ชัดกินเลยครับนี่ครับปลาแซลมอนนะครับต้มยำปลาแซลมอนนะครับสูตรอาจารย์เคนสูตรทองปงเพิ่นว่ะฮะปงเพิ่นว่ะกินร่วมกันเนาะเขาครับกินอยู่หน้าบรรยากาศเท่ากับใดครับข้าวเหนียววะกินข้าวเหนียวกับต้มบะปลาแซลมอนนุ่มครับนุ่มแซ่บโอ้นี่ครับปลาแซลมอนนะ
เนื้อมันจะออกหนุ่มๆได้ยักน้อยครับนุ่มครับนุ่มประสาทเป็นหนุ่มๆนะครับโอเคเลยครับนี่ครับอาข้าวกับโปรเตสซื้อยากข้าวผูกไว้หลังปวดตัวแล้วหมดครับครับพักปลูกครับพักปลูกชัวครับโอ้แซ่บครับแซ่บครับปลาแซลมอนหนังครับหนังมันเนี่ยมีหนังมันหนังมันครับหนังมันปลาแซลมอนครับแซลมอนเนื้อสมเนาะเนื้อแดงๆเนาะนุ่มแซ่บขึ้นระบายดีครับนุ่มแซ่บครับแซ่บผมก็เขาก็เคยกินครับเท่าแรกป่ะเท่าแรกเท่าแรกเท่าแรกกันแหละต้มยำยำแล้วความออกใส่กันหอมแบบนี้หอมเนื้อแดงดีครับกินครับโอ้โหนั่นแหละโอ้ยแซ่บจ้าแซ่บเนาะเดี๋ยวเพิ่งมึงประเภทที่มึงกันเลยนั่นเด้อครับเด้อนั่นเด้อครับเด้อใครกินต้มยำปลาแซลมอนสูตรบ้านเฮาครับให้เฮาประกาศเองนะครับเดี๋ยวครับตัวเฮากินปลาหวยปลาน้องไรกับเปลี่ยนรสชาติกับเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนแนวครับผมเราไปหาหัวเอาไว้ในป่าหาหัวเอาไว้ปลาทะเลน้ำทะเลทะเลน้ำทะเลก็มันกินอาหารทะเลวะสุดยอดเลยอาหารทะเลเป็นแนวครับเป็นแนวนุ่มหนังมันนุ่มขนาดนี้เนื้อยอมเลยมากินนี่ครับเรื่องไฮดิวกันไฮกันมากินกันนะครับตอนขั้นอยู่ครับมาต้องไปกินในเมืองครับปลาแซลมอนมีกินในบ้านเท่าเนี่ยกินในบ้านเท่าครับผมแซ่บดีมากแซ่บนี่ครับพักในปอดสารพิษครับครับหอมบักซี่มีเบิร์ดครับสวนหลังบ้านแล้วครับสวนย่าหลอนครับย่าหลอนย่าหลอนเราดาวคุ้มเหงื่อครับผมไปเก็บของเราดูหลายกินทุกครั้งเราหลายฟังอย่างคือฝรั่งปลอดสารพิษเข้ามาอู้แซ่บหักครับสูตรใหม่ครับพี่จะมาเห็ดกินนะครับนะผมแนะนำครับเป็นสิ่งที่เมื่อโน่พิสูจน์ยอดครับเห็ดตามที่ผมเห็ดได้เลยครับผมถามโบเสือแซ่บไปดีครับแซ่บไปดีฝากนะครับเด้อฝากช่องฮองกงชาแนลครับครับผมข้ากินอาหารไซมอนต้มยำไซมอนครับอันไผบ่เคยกินนี่มหาไพเทศเด้อเฮ้ยเฮ็ดสุดกินครับสุดเด็ดครับเอามาเลยครับสุดเด็ดครับสุดเด็ดเอามาเลยผมเฮ็ดสุดกินครับนี่สูตรนี่ต้มยำปลาไซมอนครับเดี๋ยวมาเขาต้มยำปลาหมึกเขาบอกผมเอามาเอาตัวนี้เราคือยอดเลยมันคือยอดเลยสูตรเล่านะฟักเท่าไรครับกินข้าวเหนียวนะเออกินข้าวเหนียวเหมือนห่อนเนี่ยโอ้แซ่บดีว่ะยำปลาแซลมอนเลยแซ่บของเราดีไหมแซ่บของเราอยู่ชุดเพียงพงเนื้อแดงใช่ไหมครับเพียงพงพิคนมากเพราะว่าให้เราเห็นว่าเป็นอะไรครับเนื้อนุ่มดีให้เราออกความคิดต้มยำปลาแซลมอนอาจารย์ป่ะสูตรได้จังเนาะต้มยำปลาแซลมอนหายากครับกินยากปลาดำเรือกานทะเลครับมาเห็ดต้มยำอีสานต้มยำอีสานอีสานโอ้แซ่บของเราอีเดียวเฮ้ยนี่หนังมันครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอืม
ตอนหนังครับเนื้อหนังโอ้สมแบบสีแบบแดงใช่ไหมแต่แพงมันหนำหนำเบิร์ดก่อนตอนเนาะโอ้โหหนำเบิร์ดครับหนำเบิร์ดก่อนเดี๋ยวผมจะเติมเอาครับผมหนำบ่กระเทียมเป็นกระเทียมไปดีครับกระเทียมกินแล้วร่างกายแข็งแรงดีกระเทียมกินแล้วผิวดีครับผมกินแล้วนี่พลังดีพันปลาพวกนี้มันมีวิตามินอีสูงครับผมเป็นปลาน้ำเลือดเป็นปลาน้ำทะเลครับผมหากินได้ครับมั้ยแม่นครับผมชาวบ้านเฮาบ่มีกินหรอกครับเอาไปปล่อยมันให้บ่ได้บ่ไปบ้านเฮาบ่ว้ายเสดือน้ำตายบ่แล้วเจ้าเอ้ยแม่นบ่ต้มน้ำเกลือใส่มันบ่เวิร์ดเกลือเป็นกระสอบน้ำก็ยังบ่เข้มอยู่ครับผมเอาน้ำเกลือใส่หม้อแล้วก็มาปล่อยใส่ในหม้อข้าก็ไม่เหลือกันเนี่ยกินแล้วบำรุงไม่ค่อยไล่เลยล่มขาดทุกอย่างมันสมุนไพรเบิดครับผมกินไปมีประโยชน์ครับไรเรื่องไรรูปดีครับขาดตั้งแต่เขากินผักตักขาดมาหน้าได้ไหมที่สารบาดเท่าไหร่แน่นอนออกเป็นเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวหวานเนาะปลาแซ่บแล้วเพิ่มวายดีครับโอ้เสือเข้าได้แต่ข้างนะครับไม่ได้เข้าด้วยกินอยู่หน้ามันก็แสบนะครับมีใครอยู่หน้าแสบไหมแสบแสบครับผมกินแบบอีสานฝากคนยังเมืองถุงนะครับผมถ้ากินทอดบนนอกก็มากินแบบผมใส่นะครับผมเขาพักผ่อนครับเฮ็ดงานดูหลายครับข้าวเกียรติมาค่ายเกียรติครับผ่อนค่ายแล้วค่อยไปเฮ็ดงานครับผมมาเติมกำลังใจครับจะไปถูงานต่อแม่นๆครับแม่นขอเขาเป็นยังไงครับจำยังไงครับโอ้ยโอ้ยเขาผมได้บอกยังไงเนื้อได้น้ำครับผมเติมเป็นเติมครับแบบนี้มันพอแล้วครับยืมก่อนนะยืมครับยืมเลยครับยังเหลือหลายครับผมนี่ครับเด้อสีแบบแดงใช่ไหมนะครับแซ่บของเราอยู่ดีครับถูกปลาจะมันต้มยำนี่ครับเลยหนังวันนี้สุดยอดเลยหนังเลยใส่มาครับเลยครับแซ่บตรงนี้หรอครับแดงเลยนี่หนวดฝากครับเด้อฝากพี่น้องเบิ่งอยู่กับมาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณกำลังใจหลายนะครับเก็บสิครัวแซ่บอีหลีครับม่วนไส้บ่นะเบิ่งนี่ครับอันฮักนี่ฮักนี่ม่วนไส้เต็มค่ําครับแหงตัวไปนี่ไปเลยเนื้อหาเฮาค่าเลยลูกเองก็จะซื้อเขาค่าเลยกินแล้วเป็นยาไล่ลมไล่เละอันดีนี่แหละครับนี่แหละครับผมฝากนะครับฝากช่องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮ่องฟงชาแนลนี้นะครับผมครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งอยู่เนาะสำหรับคนเฮ็ดงานกรุงเทพที่ลำบากนะครับผมก็สามารถกลับบ้านเกิดจะคล้องได้ครับแล้วก็มาพักผ่อนมาเติมกำลังใจมาคุยกับพ่อแม่เฮานะครับผมครับถ้าได้กำลังใจเต็มที่แล้วก็เฮาก็ไปลุยงานต่อเนาะ
ก็สำหรับมื้อนี้ที่เฮากินมื้อนี้ก็อิ่มเบิดแล้วปลาไซมอนปลาไซมอนอิ่มแล้วครับสูตรต้มยำสูตรต้มยำปลาไซมอนบ้านเฮาต้องกินดิบกันกินสุกๆดีกว่านะครับเนาะครับผมแบบสิรักได้ไหมครับแน่ครับปลาไซมอนมีวิตามินอีครับผมซึ่งวิตามินอีมันสามารถเสริมสร้างพวกเซลล์เนื้อที่ตายไปแล้วครับให้มาซ่อมแซมได้ครับกะมื้อนี้ผมก็จบคลิปไว้ซ้ํานี้เนาะครับผมก็ฝากอีกเทื่อนึงนะครับผมกดไลค์กดแชร์ฮองปงแชร์แนลนะครับผมแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ครับผมกะสําหรับมื้อนี้ผมก็ขอบคุณครับ